งนี้ก่อนจะไปว่าด้วยเนื้อหาต่อนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการนำเสนอรายการต่างๆของโทรทัศน์นิวส์วันของเรานะครับก็ช่วงนี้ขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้เชิญได้ร่วมกันตอบแบบสำรวจของนิวส์วันนะครับที่ปรากฏบนหน้าจอเรามี QR code อยู่นะใช่ค่ะก็ยิง QR code ที่หน้าจอคุณผู้ชมได้เลยนะคะในนั้นพอยิงปุ๊บเนี่ยก็จะมีแบบสอบถามคำถามอยู่ไม่กี่ข้อค่ะแค่ติ๊กแบบง่ายๆนะคะเพื่อที่ให้ท่านตอบแล้วก็เราจะได้นำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยมาปรับปรุงพัฒนาสถานีของเราต่อไปครับขอบคุณทุกท่านนะครับไปกันที่เวทีที่ราชบุรีของพรรคประชาธิปัตย์สดๆตอนนี้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนะครับรังสีมาไปรับสมุทรสาครครับนี่ก็เป็นความลงตัวอีกเช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นจากเขต1นะครับผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อนกุลวัฒน์หงคูครับเขต2แหมคนนี้แทบไม่ต้องแนะนำฮือฮามากตั้งแต่วันที่ประกาศเดินเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และหลังจากนั้นมานี่ไม่ต้องแนะนำครับเพราะท่าน Facebook ทุกชั่วโมงอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ครับและเขต3อดีตส.ส.นิติรัตน์สุนทรวงศ์ครับสมุทรสาคร3คนนี่ยกจังหวัดน่ารักมากนะครับอุตส่าห์จับเบอร์เรียงกันด้วย3เขต12 11 10แล้วก็มีกำหนดวาระเลยว่าอยู่สมุทรสาครต่อไปเดินทางสะดวกเข้ากรุงเทพมีเรื่องรถไฟฟ้าเชื่อมเรื่องคลองมีการพูดถึงปัญหาประมงมีการพูดถึงเรื่องของตลาดกลางสินค้าเกษตรและอื่นๆอีกมากนะครับนี่คือผู้สมัครที่เป็นทีมที่ผมมั่นใจนะครับว่าเที่ยวนี้จะมาพัฒนาสมุทรสาครได้เป็นอย่างดีเหลือจังหวัดเดียวครับราชบุรีส่งเสียงหน่อยสิครับราชบุรีผมอยากจะเรียนพี่น้องว่าเมื่อสักครู่ก่อนผมขึ้นเวทีมามีสื่อมวลชนมาสัมภาษณ์เขาถามว่าหนักใจไหมมาราชบุรีเพราะคราวที่แล้วไม่มีส.ส.เลยผมบอกผมไม่หนักใจครับเพราะคราวที่แล้วที่ราชบุรีการลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองลงคะแนนให้กับพรรคประชาธิปัตย์มากที่สุดและวันนี้ที่มั่นใจก็เพราะว่าทั้ง5คนที่อาสาตัวเข้ามานั้นทุกคนตั้งใจและเตรียมตัวมาจริงๆ5ปีที่ผ่านมาผมก็มาที่นี่หลายครั้งเพราะความพร้อมของทั้ง5ท่านที่พาผมไปพบปะกับพี่น้องประชาชนเริ่มต้นจากกัลยาสิริเดวกุลครับในเขต1มีสามีมาเชียร์อยู่ข้างหน้ายืนขึ้นหน่อยครับดร.บุญมากอดีตส.ส.ของพี่น้องนะครับเขต2ครับพันตำรวจโทสันทัศน์เจียมสกุลครับเขต3สจ.เสงชัยทิพย์กมลพันทิพย์ครับทำไมเสียงดังกว่าตอนเชียร์ผมอ่ะเขต4ครับมุ่งอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์ครับและเขต5ครับสจ.ใหญ่ครับชัยโรจน์เอกอัครอันธรครับยกจังหวัดได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับขอบคุณครับกลับที่นั่งได้จริงๆถ้ายกจังหวัดผมก็กลับได้แล้วพี่น้องครับวันนี้ดีใจที่ได้มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งและก็อย่างที่เรียนไปผมทราบดีพี่น้องที่นี่มีน้ำใจให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มาต่อเนื่องยาวนาน
แต่จะด้วยเงื่อนไขอะไรก็สุดแล้วแต่เราก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในการได้ส.ส.เขตเท่าที่ควรแต่วันนี้ด้วยแนวทางที่ผมได้กราบเรียนท่านทั้งหลายไปแล้วว่าเราเตรียมตัวมาเป็นเวลายาวนานทุกคนขยันลงพื้นที่วันนี้ทำงานกันเป็นทีมมันเป็นโอกาสที่ท่านเหล่านี้จะเดินเข้าสภาพร้อมๆกันและเป็นกำลังสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์สิ่งสำคัญที่ผมจะต้องพูดต่อไปก็คือว่าเมื่อท่านทั้งหลายไปกาให้กับท่านเหล่านี้ด้วยระบบการเลือกตั้งใหม่ที่มีบัตรเพียงใบเดียวและเป็นการเลือกที่เขาบอกว่าเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคเลือกทั้งนายกรัฐมนตรีหมายความว่าคะแนนที่มอบให้กับผู้สมัครส.ส.แต่ละคนอันนั้นจะถูกนับและไปเปรียบเทียบกับผู้สมัครคนอื่นในเขตถ้าได้มากกว่าคนอื่นก็ได้เป็นส.ส.ในเขตของท่านแต่คะแนนนั้นยังถูกนับเป็นคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์เอาไปรวมกับคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ในทุกเขตเลือกตั้งในประเทศไทยแล้วระบบใหม่เขาจะไปคำนวณว่าพรรคประชาธิปัตย์ควรจะมีส.ส.ในสภากี่คนยิ่งได้มากก็ยิ่งมีส.ส.จำนวนมากซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วเมื่อมีส.ส.จำนวนมากก็จะเกินจำนวนส.ส.ที่เราได้ไปจากเขตเลือกตั้งต่างๆยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่น้องคนไทยเลือกพรรคประชาธิปัตย์คิดเป็นคะแนนออกมาแล้วได้ 40% เขาก็จะคำนวณว่าส.ส.มี500คน 40% คือ200คนเขาก็จะให้ประชาธิปัตย์ว่ามีส.ส. 200คนสมมุติว่าประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งใน150เขตเขาก็จะต้องเติมส.ส.ให้กับพรรคประชาธิปัตย์อีก50คนมาจากไหนครับมาจากบัญชีรายชื่อที่มีการสมัครเรียงตามลำดับที่พรรคสมัครและส่งให้กับกกต.เพราะฉะนั้นคะแนนที่พี่น้องมอบให้กับบรรดาผู้สมัครในเขตเลือกตั้งถ้ามากเท่าไหร่เกินจำนวนหนึ่งแล้วมันจะกลายเป็นคะแนนที่ไปช่วยเพิ่มส.ส.บัญชีรายชื่อเท่ากับเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยสำคัญมากครับสำคัญเพราะอะไรครับเพราะผมสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อถ้าเลือกกันน้อยๆผมสอบตกนะครับต้องไปเลือกเยอะๆอย่างน้อยคนแรกเข้าไปก่อนผมครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเลือกแค่ผมไม่พอนะครับคนที่สองใครทราบไหมครับท่านนายกชวนหลีกภัยเพราะฉะนั้นแหมวันนี้ผมเดินไปที่ไหนมีคนถามหาท่านนายกชวนนะครับเมื่อไหร่ท่านจะมาอีกใจเย็นมีคนทวงแล้วก็ยังไปไม่ถึงเขาใจเย็นๆอยากได้นายกชวนเป็นผู้แทนก็ต้องเลือกเยอะๆแล้วบัญชีรายชื่อยังมีอยู่ที่นี่อีกหลายคนนะครับที่ทวงผมคนแรกคือนายกรจาติกวนิชมีคุณศรีสมรรัศมีฤกษ์เศรษฐ์อดีตส.ส.กาญจนบุรีมีคุณเอกชัยกระจรบุญถาวรและมีคุณเมกินเอี่ยมสะอาดนี่แหละครับอยากให้ท่านเหล่านี้เป็นส.ส.เข้าไปในสภาต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์ให้ถล่มทลายพื้นที่ภาษาใหญ่ภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับที่ราชบุรีของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีข่าวล่าสุดเข้ามานะครับหลายฝ่ายก็คาดการณ์ไว้แล้วว่าการแถลงของปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ยุบพรรคไทยรักษาชาติเมื่อวานนี้เนี่ยอาจจะนำมาซึ่งปัญหาในทางกฎหมายได้เลยนะทั้งเนื้อหาเนี่ยไปใช้คำว่าขบวนการตุลาการพิวัตร
นำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วก็ล่าสุดก็จริงๆทางฝ่ายกฎหมายของคสช.ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ดูแลเว็บไซต์พรรคอนาคตใหม่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดในความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์และประมวลกฎหมายอาญามาตรา198มาตรา198ผู้ใดดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดีหรือกระทำการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาลต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหลังจากที่ตรวจพบว่าค่ะเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานะคะพบว่าเว็บไซต์ของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็คือ futureforwardparty.org เนี่ยแชร์คลิปจากบัญชีผู้ใช้ YouTube รายหนึ่งครับโพสต์คลิปที่พรรคอนาคตใหม่จัดแถลงด่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติวันนี้ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบก.ปท.พันเอกบุรินทร์ทองประไพฝ่ายกฎหมายคสช.ได้รับมอบอำนาจจากพลตรีนเรศหัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมายส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยสำนักเลขาธิการคสช.เดินทางเข้าพบทางรองสารวัตรสอบสวนบก.ปท.เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ดูแลเว็บไซต์ของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็ลองดูนะครับเนื้อหาเมื่อวานนี้ที่ปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่แถลงตอน1บอกว่าตลอดระยะเวลา13ปีที่ผ่านมามีกระบวนการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องมีการยุบพรรคการเมืองซึ่งครองเสียงข้างมากมาแล้ว2ครั้งซึ่งไม่ได้ส่งผลดีต่อระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาตรงกันข้ามการยุบพรรคการเมืองกลับทำให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยต่อการใช้อำนาจขององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญจนทำให้ประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดที่ไม่อาจหาข้อยุติที่ทุกฝ่ายยอมรับกันได้การยุบพรรคการเมืองในช่วงเวลาก่อนถึงวันเลือกตั้งเพียง17วันย่อมส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ด้วยในประการแรกการยุบพรรคการเมืองเป็นการตัดโอกาสไม่ให้พรรคการเมืองที่ถูกยุบได้เข้าแข่งขันในการเลือกตั้งและทำลายเจตจำนงของประชาชนที่ต้องการเลือกพรรคการเมืองที่ถูกยุบประการที่2การยุบพรรคการเมืองในช่วงเวลานี้อาจทำให้ประชาชนเสียความเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะดำเนินไปอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพรรคที่ถูกยุบเป็นพรรคที่มีจุดยืนต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.แล้วก็อีกตอนหนึ่งขบวนการตุลาการพิวัตรหรือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองตลอดกว่าทศวรรษไม่ได้ช่วยให้ความขัดแย้งทางการเมืองลดลงแต่กลับทำให้ระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจถูกตั้งคำถามจนกลายเป็นว่าฝ่ายหนึ่งก็มองว่ารัฐบาลเสียงข้างมากใช้อำนาจโดยไม่ชอบอีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าองค์กรตุลาการและองค์กรอิสระต้องการทำลายฝ่ายเสียงข้างมากสภาพการเช่นนี้นำมาซึ่งการแตกขั้วทางการเมืองจนถึงที่สุดจนสังคมไทยไม่อาจหาฉันทามติได้และตอนสุดท้ายของแถลงการพรรคอนาคตใหม่ที่ปิยบุตรอ่านเมื่อคืนนี้ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสร้างระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐองค์กรตุลาการและองค์กรอิสระที่ได้มาตรฐานตามแบบประชาธิปไตยสากลและสามารถควบคุมมิให้เสียงข้างมากใช้อำนาจโดยไม่ชอบได้โดยต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือในการกวาดล้างทางการเมืองนี่คือส่วนหนึ่งของแถลงการของอนาคตใหม่ต่อกรณีการยุบพรรคไทยรักษาชาติมีนักวิชาการเตือนก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าอ่านแล้วนี่หมิ่นเมต่อการหมิ่นศาลแล้วก็ตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็มีประมวลวิธีพิจารณาคดีของท่านซึ่งมีเรื่องของการหมิ่นศาลเพิ่มเข้ามาด้วยเนี่ยแล้วล่าสุดคสช.ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แล้วก็กฎหมายอาญามาตรา198หมิ่นศาลค่ะซึ่งล่าสุดนี้ทางโฆษกของพรรคอนาคตใหม่นะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าตอบคำถามเรื่องของกรณีว่าแถลงการของพรรคเนี่ยอาจจะเข้าข่ายการหมิ่นศาลเนี่ยตอบมาแต่ไม่แน่ใจว่าทราบหรือยังว่าตอบในขณะที่ทราบหรือยังว่าคสช.มีการส่งทีมกฎหมายไปร้องเรื่องนี้นะคะคแต่โฆษกของพรรคอนาคตใหม่บอกว่าพรรคเนี่ยมีนักกฎหมายจำนวนมากซึ่งนายปิยบุตรเองก็เป็นนักกฎหมายมหาชนซึ่งในแถลงการแต่ละครั้งทีมกฎหมายของพรรคทำงานอย่างหนักพิจารณาเป็นอย่างดีถึงขอบเขตและการหมิ่นประมาทศาลหรือไม่ยืนยันว่าแถลงการของเราไม่ได้ออกมาอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวคนที่วิจารณ์ก็วิจารณ์ต่อไปยืนยันว่ามีการเช็คข้อมูลด้านกฎหมายมาอย่างรอบคอบแล้วนะคะ
แล้วก็อย่าลืมว่าในอีกด้านนึงเนี่ยวันนี้ทนายความอิสระนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ก็ได้ไปยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมต่อกรณีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนายบุญถาวรก็ไปยื่นร้องให้ยุบพรรคอนาคตใหม่เนื่องจากว่านายธนาธรเนี่ยไปหาเสียงแล้วก็ระบุว่าจะสานต่อภารกิจ2475ซึ่งวันนี้ก็ไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมนะคะแล้วก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยก็ยังคงใช้วาทกรรมว่าจะสานต่อเรื่องนี้นะคะบอกว่าตอนนี้นำหลักฐานไปเพิ่มซึ่งเป็นความพูดเนี่ยที่ระบุชัดเจนว่าน่าจะมีการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีหลักฐานอื่นๆด้วยเป็นคลิปเสียงจำนวนมากเนี่ยซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็จะนำมามอบให้กับกกต.เพิ่มเติมในวันจันทร์หน้านี้ค่ะไปยั่วลุงดีนักบอกยุบให้ตายก็ไม่เลือกลุงยุบให้ตายใช่ไหม วันนี้ลาก่อนนะครับ วันจันทร์พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ